สนับสนุนโดยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผมพงพสุนาพรมและรายการ Gift Inspire แรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตัวคุณนะครับวันนี้รายการของเรามีแรงบันดาลใจดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยครับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราในวันนี้เป็นสุภาพสตรีซึ่งถือได้ว่าเรื่องราวชีวิตของเธอนั้นมีวิธีคิดและแง่มุมชีวิตที่น่าสนใจครับวันนี้เธอประสบความสำเร็จกับการมีธุรกิจเป็นของตัวเองนั่นก็คือธุรกิจเครือข่ายของ Gifferid นั่นเองและรายการของเราก็ยินดีต้อนรับนะครับผู้บริหารระดับ Paradise คุณสายใจพุ่มสวัยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณสายใจเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่มาร่วมในรายการของเราคุณสายใจนี่คือชื่อเล่นชื่อออนค่ะชื่อออนนะครับขออนุญาตเรียกชื่อเล่นกันละกันนะครับเวลาเรามานั่งคุยกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมก็อยากรู้ก่อนที่จะเข้าสู่ธุรกิจกิฟฟารีนเราย้อนกลับไปสู่ชีวิตในวัยเด็กดีกว่าก่อนที่จะมาเจอกิฟฟารีนเนี่ยเด็กหญิงสายใจนะเป็นคนพื้นเพจังหวัดอะไรเกิดที่ไหนใช้ชีวิตในวัยเด็กเป็นยังไงบ้างครับค่ะฉันเป็นคนจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเกิดที่อำเภอหนองปลือค่ะครับพ่อแม่มีพี่น้องทั้งหมด6คนครับก็คือฐานะก็คือยากจนค่ะคือพ่อแม่ต้องหาเช้ากินค่ำค่ะบางครั้งก็ไม่มีแม้กระทั่งข้าวให้กับลูกเลยในวัยเด็กนี่เรียกว่าเราก็ลำบากมากพอสมควรค่ะและพี่น้องก็ตั้ง6คนด้วยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ลำบากแต่ว่าชีวิตในตอนนั้นเราจำความได้เนี่ยเราได้มีส่วนช่วยคุณพ่อคุณแม่ยังไงบ้างไหมครับในวัยเด็กช่วยมากค่ะก็คือว่าออนเป็นคนที่สองนะคะก็คือหลังจากที่น้องๆโตขึ้นมาก็ออนช่วยเลี้ยงค่ะให้เขาโตขึ้นมาแล้วก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ก็คือทุกอย่างที่ช่วยได้คือจะช่วยเขาอะค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่บอกว่าฐานะอาจจะลำบากเนี่ยตอนนั้นก็คือคำว่าหาเช้ากินข้ามโทษนะท่านผู้ชมที่ผมพยายามถามคำนี้ก็คืออาชีพคือทั่วไปอาชีพทำไร่ค่ะทำไร่ค่ะนะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ผลผลิตที่เลี้ยงดูคนได้จำนวนมากขนาดนั้นแต่เราก็ช่วยที่บ้านเลี้ยงน้องแหละแต่พอโตขึ้นมา ธรรมชาติของเด็กๆนะครับเวลาไปเรียนไปเจอเพื่อนตอนเด็กๆเนี่ยเราก็มักจะคุยกันกับเพื่อนกับฝูงแล้วก็เกิดความฝันเกิดจินตนาการมากมายเด็กๆตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องยากนะสำหรับคนที่มีชีวิตที่ลำบากเราเคยฝันถึงอาชีพอื่นๆไหมก็ตอนนั้นนะคะคือเคยนั่งรถเพื่อนเขามีรถปิกอัพก็ในใจก็อยากจะมีรายได้เองมีรถปิกอัพนั่งกับเขาบ้างเนี่ยค่ะอยากให้ที่บ้านเรามีรถแบบเขาบ้างน่าจะดีนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ก็พอหลังจากที่มองคุณพ่อคุณแม่แล้วสงสารมากกว่าครับคุณสั่งคือออนสงสารพ่อแม่คือทุกครั้งที่พ่อแม่ทำงานแล้วก็จะช่วยเขาอาชีพหลักของดิฉันตอนนั้นตอนเด็กๆก็คือเก็บพริกค่ะเก็บเป็นมือโปรเลยเก็บพริกค่ะโอ้เรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญค่ะนะอย่างน้อยก็ให้คุณพ่อคุณแม่เอาไปขายได้นะครับแต่เราก็มีความฝันแค่ว่าอยากได้รถพิกอัพและอาชีพนะฮะโตขึ้นอยากทำอาชีพอะไรตอนนั้นเคยคิดบ้างไหมเช่นเด็กๆบางคนบอกอยากเป็นพยาบาลอยากเป็นครูอยากเป็นหมออยากรับราชการคือช่วงนั้นคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยมีเงินนะคะสูงสุดที่ส่งก็คือจบแค่ป.6 หลังจากที่จบป.6 มาปุ๊บเนี่ยฉันก็ยังทำงานอยู่ช่วยกับพ่อกับแม่ก็อยู่ค่ะครับแล้วก็หลังจากที่มันอายุได้15ออนอายุได้15ก็มีโอกาสเข้ามาทำงานที่กรุงเทพครับค่ะก็คือที่เข้ามาก็คืออยากมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะสาเหตุที่เข้ามาก็ทำงานก่อสร้างด้วยนะคะตอนเข้ามาทำงานก่อสร้างที่กรุงเทพอายุเท่าไหร่ฮะตอนนั้นเพิ่งทำบัตรใหม่ๆ15ค่ะจากเมืองการเข้ามากรุงเทพเลยค่ะนะครับช่วยค่ะครับถ้าเราใช้คำว่ามาทำงานก่อสร้างเนี่ยฟังดูมันกว้างนะแต่เอาข้อจริงเรานึกสภาพเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆอายุ15ปีมาอยู่ในเขาเรียกว่าแผนก่อสร้างเนี่ยใช่ค่ะใช่เราต้องทำหน้าที่ในส่วนไหนก็คือที่ทำได้ก็คือแบบดัดลวดอะค่ะดัดลวดแล้วก็ยกทรายปูนอะไรเงี้ยค่ะช่วยได้พอช่วยได้ค่ะก็หลังจากที่ชีวิตได้เข้ามาตรงนั้นปุ๊บก็มีเงินเก็บไม่เยอะหรอกค่ะเพราะพอสร้างก็เหมือนเราไม่มีรายได้ที่มันมากพอค่าแรงก็200กว่าบาทตรงนั้นนะคะก็มีเงินส่งให้พ่อกับแม่พอดีว่าบังเอิญมีญาติที่เพื่อนข้างบ้านนะคะเขามาทำงานกรุงเทพเขาเลยไปเห็นเขาก็เลยสงสารก็เลยชวนมาทำงานโรงงาน
ค่ะจากงานก่อสร้างเขาคงรู้ว่ามันก็คงลำบากใช่ค่ะนะก็เลยชวนมาทำงานที่โรงงานโรงงานค่ะครับก็หนูออนมาเกิดที่โรงงานค่ะเพราะว่าพอเราทำงานโรงงานปุ๊บเรามีเงินเดือนคำว่ามาเกิดที่โรงงานก็คือชีวิตใหม่ใช่ค่ะเกิดขึ้นที่โรงงานเพราะว่าตอนทำงานก่อสร้างเนี่ยเด็กตัวเล็กๆตากแดดดัดลวดไปแล้วก็ได้ค่าแรงวันละ200บาทเนี่ยมันก็คงมันมองหาหนทางลำบากจริงนะที่จะช่วยครอบครัวนะเราทำก่อสร้างได้นานแค่ไหนประมาณ3เดือนค่ะ3เดือนประมาณ3ช่วงสั้นๆก็มาทำงานโรงงานทำเกี่ยวกับอะไรแผนกไหนก็คือเป็นโรงงานเกี่ยวกับตุ๊กตาเซรามิกอะค่ะเบาขึ้นละเบาขึ้นค่ะรายได้ดีขึ้นดีขึ้นค่ะทีนี้พอมีเงินเดือนปั๊บด้วยนิสัยส่วนตัวแสดงว่าเป็นคนเก็บเงินเก่งสิค่ะพอได้ตังมามีเงินเดือนบอกว่าเกิดใหม่กับที่โรงงานนี่แหละค่ะแปลว่าไม่ค่อยใช้ตังใช่ค่ะก็คือส่วนมากเงินเดือนเก็บนะคะแล้วก็เงินโอเนี่ยคือไว้ใช้ก็ส่งมีโอกาสส่งให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านภูมิใจไหมตอนที่ทำงานแล้วแบบแหมเราได้ส่งเงินให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ภูมิใจมากเลยค่ะแล้วทำแบบนี้ทุกเดือนไปเรื่อยๆใช่ค่ะนะถือว่าเราบอกเรามาถูกทางแล้วค่ะชีวิตของน้องออนตอนนั้นเนี่ยดีใจแล้วแค่ได้ทำงานโรงงานใช้เงินโอทีและเงินเดือนเก็บแล้วก็ส่งไว้ที่บ้านใช่ค่ะผู้หญิงคนนึงก็คิดว่าชีวิตถ้าไม่ฟุ่มเฟือยเรารอดแล้วแต่เราก็เป็นคนที่รู้จักใช้เงินพอเติบโตขึ้นมาก็ต้องมีโอกาสที่จะสร้างครอบครัวใช่ค่ะนะก็คือว่าหลังจากฉันเก็บเอออนเก็บเงินแล้วนะคะก็คือก็ในแต่ละวันก็จะเห็นคนที่เขาทำงานดีขึ้นมองแล้วก็คิดว่าถ้าเราเรียนหนังสือสูงกว่านี้คงจะมีการทำงานที่ดีขึ้นกว่าเดิมก็เลยเก็บเงินไว้เพื่อที่จะส่งตัวเองเรียนต่อแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือไม่อยากให้น้องลำบากเหมือนกับเราเงี้ยค่ะก็เลยเก็บเงินไว้ให้น้องด้วยค่ะวางแผนชีวิตไว้ชีวิตเนี่ยต้องวางแผนนะท่านผู้ชมใครที่บอกว่าตอนเริ่มต้นเราเกิดมาแบบไหนเนี่ยมันหมายถึงอนาคตเราจะมีบ้านปลายที่อาจจะไม่ได้สมบูรณ์นักไม่เป็นความจริงนะครับเพราะชีวิตคนเปลี่ยนได้ทุกปีนะชีวิตคนเนี่ยเปลี่ยนได้ทุกปีขึ้นอยู่กับว่าปีปัจจุบันเนี่ยเราคิดอะไรและปีอนาคตเนี่ยเราจะเปลี่ยนมันได้ถูกไหมฮะถ้าเกิดใครที่คิดว่าชีวิตเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยผมก็ลองว่าให้ดูน้องออนเป็นตัวอย่างนะเขาเรียนหนังสือนะตอนเด็กถึงแค่ป.6ป.6ค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าโตขึ้นมาจะจบแค่ป.6นะเพราะโลกการศึกษาในวันนี้เนี่ยถ้าเราเก็บเงินเก็บทองเนี่ยเราสามารถหาโอกาสศึกษาต่อได้หลายช่องทางมากนะพอชีวิตลำบากเห็นน้องก็ไม่อยากให้น้องลำบากเงินก็ทั้งใช้ส่งให้ที่บ้านแล้วก็เก็บไว้ให้น้องเอาไว้เรียนหนังสือแล้วก็เอาไว้ส่งตัวเองเรียนหนังสือด้วยเงินถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนเลยนะครับไม่ได้คิดจะเอาเงินไปช้อปปิ้งไม่ได้คิดจะเอาเงินไปเที่ยวอะไรใดๆทั้งสิ้นวางแผนไว้ขนาดนี้แล้วมันเป็นความจริงมากน้อยแค่ไหนเป็นความจริงค่ะก็คือหลังจากที่ก็คือระหว่างนี้คือโรงงานเก่าที่ทำนะคะก็เปลี่ยนโรงงานไปอีกค่ะก็คิดว่าถ้าเปลี่ยนโรงงานแล้วเราคงจะมีอะไรได้ที่มันมากขึ้นก็เปลี่ยนเป็น 2-3 โรงงานนะคะระหว่างการเปลี่ยนโรงงานก็เรียนหนังสือไปด้วยนะคะก็ส่งให้น้องเรียนด้วยค่ะก็ชีวิตหลังจากที่เราทำงานเต็มที่แล้วงานโรงงานเนี่ยยังไม่พอนะคะเพราะว่ารายได้มันยังไม่พอเพราะเราส่งให้หลายทางต้องไปทำงานโทษนะคะ MP ครับช่วงเย็นนะคะพาร์ทไทม์พาร์ทไทม์เป็นพนักงานเสิร์ฟครับขยันมากเลยนะครับค่ะหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยก็คือตอนที่ออนเข้ามาโรงงานอีกโรงงานคือเป็นโรงงานเกี่ยวกับเสื้อผ้าเย็บเสื้อผ้านะคะคือตัวนี้เป็นจุดเปลี่ยนค่ะได้มีโอกาสกับเพื่อนนะคะออนจบม .6 แล้วก็เพื่อนเชียร์ให้เรียนต่อปริญญาค่ะก็ตอนแรกก็คิดว่าคงไม่ได้หรอกเพราะเรายังไม่เก่งเลยเราไม่ได้จบสายตรงมานะเพื่อนบอกว่าไม่เป็นไรเรียนได้ครับเราทำได้ครับก็เลยลองไปสมัครเรียนดูค่ะระหว่างนี้ก็คือตีห้าก็จะอ่านหนังสือทุกวันเลยค่ะตื่นมาอ่านหนังสือตอนตีห้าเพราะว่าเรารู้ตัวว่าพื้นฐานของเรามันไม่เหมือนไม่ได้มีเหมือนคนอื่นที่มันเรียนมาต่อกันใช่ไหมแปลว่าตอนเก็บเงินส่งตัวเองเรียนจนจบมัธยมศึกษาปีที่6เนี่ยเขาเรียกมาศึกษาต่อทางไหนฮะอ๋อมสทมสทนะพอจบวุฒิม .6 ม .6 ครับแล้วก็มาต่อปริญญาปริญญานะครับตอนนี้
จบแล้วค่ะจบแล้วก็เท่ากับว่าเด็กผู้หญิงคนนึงที่ในอดีตอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่ดีเนี่ยตอนนี้จบปริญญาตรีเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงต้องแสดงความยินดีด้วยกับความเป็นนักสู้ของน้องออนอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อว่าผู้หญิงคนนี้วางแผนอนาคตของตัวเองมาตลอดแล้ววันนี้อนาคตที่วางไว้เนี่ยมีความสำเร็จไปแล้วมากน้อยแค่ไหนและอะไรทำให้เธอตัดสินใจเลือกมาอยู่กับกิฟฟารีนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับในใจนะคะตอนที่ออนทำแคบหมูนะออนมาเหนื่อยมากเลยค่ะแล้วก็นั่งคิดกับตัวเองถ้าเราอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆก็คงหนี้สินมีหนี้สินด้วยค่ะก็ต้องส่งบ้านส่งรถด้วยเงี้ยค่ะก็เลยเดินเข้ามาในกิฟฟารีนเองค่ะที่พหลโยธินได้มีโอกาสพบคุณตนองค่ะแรกๆก็ไม่รู้จักพี่เขาหรอกค่ะออนก็สังเกตมองนู่นมองคนนู้นมองคนนี้ทีอะค่ะเขาก็เลยคุณสนองเขาก็เขาเรียกพรีเซนต์ให้กับดาวไลน์เขาฟังอยู่อะค่ะก็เลยเดินเข้าไปถามว่าถ้าจะทำธุรกิจกิฟฟารีนแล้วประสบความสำเร็จจะต้องทำยังไงบ้าง